วเวกเตอร์ b เนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์2กับลบ8นะครับอืมก็จะออกมาอย่างนี้นะก็คิดเลขทั่วไปอะครับหน้า i ก็ไปหักล้างกับหน้า i หน้า j ก็ไปหักล้างกับหน้า j เช่นนั้นอืมแล้วเราก็รู้เวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b มาแล้วใช่ป่ะแล้วก็หาสามารถหาเวกเตอร์ c ซึ่งตั้งฉากกับเวกเตอร์ a b a ลบเวกเตอร์ b นี้ได้โดยการละเลขครับเวกเตอร์ c เนี่ยมันจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ c คูณกับเวกเตอร์ที่กับเศษ a เนี่ยด้านบนมาเป็นด้านล่างเนี่ยแล้วก็ใส่ลบไปด้านบนก่อนอันนึงแล้วก็ใส่ลบไปด้านล่างอันนึงนะแล้วก็หารด้วยขนาดตามสูตรที่พี่บอกไปตอนแรกนั่นแหละครับแล้วเราก็จะได้เวกเตอร์ c ออกมานะเพราะว่าบังเอิญว่าไอตัว square root 8กําลัง2บวก2กําลัง2เนี่ยมันเท่ากับ2รูท17พอดีซึ่งเท่ากับขนาดของเวกเตอร์10เวกเตอร์ c พอดีเลยที่เราต้องการนะซึ่งเราก็เลยได้เวกเตอร์ c ออกมา2กรณีแต่ว่าความเป็นจริงแล้วในโจทย์ข้อนี้เขาบังคับอยู่ว่ามันเป็นไปได้แค่ตัวแรกเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ c 1กับ c 2หรือตัวหน้า i กับหน้า j ของเวกเตอร์ c เนี่ยมันต้องเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นไปได้เฉพาะกรณีแรกก็คืออันแรกเท่านั้นนะครับอืมแล้วเขาก็หา c 1บวก c 2ใช่ป่ะ c 1ก็คือตัวหน้า i ใช่ป่ะ c 2ก็คือตัวหน้า j นั่นเองอืมเสร็จแล้วก็ได้ออกมาเท่านี้ครับก็คือเอา c 1บวก c 2ก็คือ8บวก2ซึ่งเท่ากับ10นั่นเองนะครับในข้อนี้ครับสรุปแล้วก็คือตอบ10นะครับข้อนี้ต่อนะครับข้อที่6เนี่ยโจทย์เขาบอกว่ากำหนดให้เส้นตรง y เท่ากับ -6x บวกลบ 6x ลบ5นะครับสัมผัสกับเส้นโค้ง y เท่ากับ fx ที่จุด x เท่ากับ -1 นะครับแล้วถ้า fx ของเราเนี่ยเท่ากับ a x กำลัง3บวก b x กำลัง2ลบ3เนี่ยเมื่อ a และ b เนี่ยเป็นจำนวนจริงแล้วค่าสูงสุดสัมผัสของ f เนี่ยเท่ากับเท่าใดนะครับก็คือโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเขาบอกให้เส้นโค้งใช่ป่ะเส้นโค้งให้เป็นสมการ y เท่ากับ fx มาเนี่ยโดยที่ fx เท่ากับ ax กำลัง3บวก bx กำลัง2ลบ3เนี่ยโดยที่ ab เป็นจำนวนจริงเขาต้องการหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f ใช่ป่ะก่อนอื่นเราก็ต้องหา a กับ b ให้ได้ก่อนป่ะเพราะว่าเมื่อเราหา a กับ b ได้อะเราก็น่าจะหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f ได้ใช่ป่ะเพราะว่ามันต้องแทนค่าไปใน fx ใช่ป่ะในการหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยในข้อนี้เนี่ยแล้วการที่เราจะหา a กับ b ได้อะเราจะหาได้ยังไงครับพี่ว่าเราก็ต้องรู้เราก็ต้องใช้เงื่อนไขที่เขาบอกมาใช่ป่ะเพราะเขาบอกว่า y เท่ากับ y เท่ากับ -6x -5 เนี่ยสัมผัสกับเส้นโค้งเนี่ยล่ะสิอันนี้เป็นเมนไอเดียของข้อนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นจุดสำคัญนะที่เราจะหา fx ได้เนี่ยโดยที่ y เท่ากับ -6x -5 เนี่ยถ้ามันสัมผัสกับ fx เนี่ยสัมผัสกับ fx ที่จุด x เท่ากับ -1 หมายความว่าไงครับการสัมผัสกันเนี่ยมันจะมี2เงื่อนไขไงก็คือ1 slope หรือความชันเนี่ยเท่ากันกับผ่านจุดเดียวกันนะการที่สัมผัสกันได้เนี่ยก็คือ slope ของมันน่ะจะเท่ากันที่จุดนั้นแล้วก็ผ่านจุดเดียวกันการที่slope ของมันเท่ากันเนี่ยก็คือความชันของมันเท่ากันเนี่ยจะเท่ากันยังไงครับอย่างข้อนี้ ay เท่ากับ -6x -5 เนี่ยความชันของมันนะเท่ากับ -6x ตลอดเลยใช่ป่ะพอเทียบจากสมการนี้ y เท่ากับ mx + c อ่ะm เนี่ยเป็นความชันเพราะฉะนั้น m เท่ากับ6 -6 เลยตลอดเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นความชันของมันเนี่ยจะเท่ากับ -6 นะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราได้ความชันหรือ slope ของเส้นตรงมาแล้วนะของเส้นตรงนะเท่ากับ -6 นะแล้วตีกรอบไว้ก่อนแล้วเมื่อเราบอกว่าไอเนี่ยเส้นโค้งเนี่ยสัมผัสกับเส้นตรงใช่ป่ะที่ x เท่ากับ -1 เพราะฉะนั้น slope เพราะฉะนั้นเราแปลได้ว่าอะไรเราแปลได้ว่า slope ของเส้นโค้งเนี่ย slope ของ fx เนี่ยโดยที่ x เนี่ยเท่ากับ -1 เนี่ยจะต้องเท่ากับ -6 ด้วยจริงป่ะเพราะว่าอย่างที่บอกการสัมผัส slope มันต้องเท่ากันหรือความชันมันต้องเท่ากันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นความชันเท่ากันได้อ่ะมันก็ต้องเท่ากับ -6 ใช่ป่ะในที่นี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ได้มาแล้วว่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาใช่ป่ะเรามีอีกเงื่อนไขมาแล้วว่าไอ้ที่ความชันเนี่ยที่ของ fx ที่ x เท่ากับ -1 เนี่ยมันต้องเท่ากับ -6 ใช่ป่ะเราจะหาความชันของ fx ได้ยังไงครับในข้อนี้การหาความชันของ fx เนี่ย
ซึ่ง fx เป็นเส้นโค้งใช่ป่ะในเรื่องแคลคูลัสอ่ะเราเรียนมาก็คือว่าการที่เราหาความชันของเส้นโค้งอ่ะเราก็ต้องดิฟของสมการมันใช่ป่ะเราจะได้ความชันที่จุดใดๆที่ x ใดๆใช่ป่ะเมื่อเราดิฟสมการนั้นเพราะฉะนั้น f เราก็ต้องหา f x ใช่ป่ะซึ่ง f x เท่ากับ d ของ a x กำลัง3บวก b x กำลัง2ลบ3ใช่ป่ะ by dx ใช่ป่ะก็คือต้องดิฟมันแล้วการดิฟเนี่ยสูตรมันก็มีสูตรโดยทั่วไปยังไงครับก็สูตรหลักๆของมันเนี่ยก็คือดิฟเอาดิฟค่าคงที่เนี่ยมันจะได้สูตรนะแล้วก็ดิฟ x กำลัง n by dx เนี่ยจะได้เท่ากับ n x กำลัง n ลบ1อ่ะนะเท่านี้นะไม่มีส่วนนะไม่เหมือนการอินทิเกรตจะเท่ากับ n x กำลัง n ลบ1เลยนะเพราะฉะนั้นการดิฟเนี่ยก็ยังกระจายได้อีกว่ากระจายบวกลบเนี่ยก็กระจายแยกโค้ดไปคิดแยกโค้ดไปนะแล้วก็บวกอย่างนี้ใช่ป่ะ dB x กำลัง2 by dx นะแล้วก็ลบ d 3 by dx นะก็ค่าคงที่อ่ะก็ดึงออกมาได้ก็กลายเป็น d ของ x กำลัง3 by dx ใช่ป่ะแล้วก็บวก b ของ dx กำลัง2 by dx นะแล้วก็ลบ0นะเพราะว่าดิฟค่าคงที่ได้0ใช่ป่ะค่าคงที่ก็ดึงออกมาได้ก่อนถ้าอยู่ในรูปการคูณเนี่ยแล้วยังไงต่อครับก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับ a คูณ3 x กำลัง2ใช่ป่ะแล้วบวก b คูณ2 x นะ2 x กำลัง1อะไรก็จะออกมาเป็น 3a x กำลัง2ใช่ป่ะบวก 2bx นะครับอันนี้ก็คือความชันของเส้นโค้งอ่ะที่ x ใดๆใช่ป่ะแต่ว่าเรามีเงื่อนไขว่าอะไรครับเรามีเงื่อนไขว่าความชันของเส้นโค้งเนี่ยเมื่อ x เท่ากับลบ1เนี่ยจะต้องเท่ากับลบ6นะเพราะว่าความชันของเส้นตรงเนี่ยเท่ากับลบ6นะเพราะฉะนั้น f ที่ลบ1เนี่ยจะต้องเท่ากับลบ6ใช่ป่ะนะก็แทนลบ1เข้าไปใช่ไหมเป็น 3a คูณลบ1ยกกำลัง2นะแล้วก็บวก 2b คูณลบ1ใช่ป่ะก็เท่ากับลบ6ก็จะเป็น 3a เนี่ยลบ 2b เท่ากับลบ6นะเราก็ได้ออกมาเป็นสมการที่1ติดไว้ก่อนคิดได้แค่นี้อยู่นะก็ได้ออกมาสมการที่1แล้วสมการที่2เราใช้เงื่อนไขที่2ไงเพราะว่าเราบอกแล้วการสัมผัสกันเนี่ยคือสโลปเท่ากันใช่ป่ะกับอีกเงื่อนไขนึงก็คือผ่านจุดเดียวกันการผ่านจุดเดียวกันก็ดูง่ายเลยก็คือผ่าน xy เดียวกันใช่ป่ะการที่ผ่าน xy เดียวกันมันจะผ่าน xy ตรงไหนก็คือ x เท่ากับลบ1อีกถูกป่ะเพราะมันสัมผัสกันที่จุดลบ1ไงเพราะฉะนั้นค่า y ที่จุดลบ1ใช่ป่ะ y เมื่อ x เท่ากับลบ1เท่าไหร่ครับก็คือ6ลบ5ก็คือเท่ากับ1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันผ่านจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นทั้ง2เนี่ยทั้ง2สมการเนี่ยผ่านจุดลบ1กับ1นะทั้ง2สมการผ่านจุดลบ1กับ1หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าไอ้ฟังก์ชัน x เนี่ยเมื่อเราแทน x เท่ากับลบ1ไปอะตรงเนี้ยจาก a x กำลัง3บวก b x กำลัง2ลบ3เนี่ยมันต้องได้ค่า y หรือค่า fx ออกมาเป็น1ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราได้บอกได้เลยว่า f ที่ลบ1เนี่ยเท่ากับ1ใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับอะไรก็จะกลายเป็น a ของลบ1ทั้งหมดกำลัง3ใช่ป่ะบวก b ของลบ1ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ลบ3นะจะเท่ากับ1นะครับก็จะเป็นลบ a เนี่ยบวกว่าบวก b ลบ3เท่ากับ1ใช่ป่ะก็เป็นย้ายเอาลบคูณตลอดก่อนดีไหมเป็น a ลบ b ดีกว่าป่ะแล้วก็บวก3เท่ากับลบ1นะก็จะเป็น a ลบ b เนี่ยเท่ากับลบ4ใช่ป่ะก็ได้มาเป็นสมการที่2นะพอเราได้2สมการนี้มาแล้วอ่ะแล้วเราก็ต้องหาเราก็น่าจะแก้ระบบสมการได้ถูกป่ะนะก็โดยการอะไรดีก็น่าจะคูณ2ไปให้สมการที่2ดีกว่าป่ะคูณ2ให้สมการที่2ก็จะมาเป็น 2a ลบ 2b เนี่ยเท่ากับลบ8ใช่ป่ะนะแล้วเมื่อเราเห็น 2b เท่ากันอย่างเงี้ยก็เอาสมการมาลบกันอันนี้เราเรียกเป็นสมการที่3ก็ได้แล้วก็สมการมาลบกันก็น่าจะง่ายใช่ป่ะเอาสมการ1ลบสมการที่3ดีกว่าพี่ว่าเพราะว่าอันนี้มัน 3a นี้ 2a 3a มันมากกว่าใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเอาสมการที่1นะลบสมการที่3ก็จะออกมาว่า 3a ลบ 2a ใช่ป่ะเท่ากับลบ6ลบด้วยลบ8
เพราะว่า2ลบ 2b เนี่ยน่าจะตัดกันใช่ป่ะลบ 2b ลบด้วยลบ 2b ก็คือบวก 2b ใช่ป่ะก็ตัดกันเป็น0ไปแล้วนะตอนนี้ลบ6ลบด้วยลบ8นะอย่าลืมไม่อย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยลบนะไม่ใช่ว่าลบ8เฉยๆก็ผิดไปเลยนะครับก็คิดเลขดีๆนะก็จะออกมาเป็น a เนี่ยเท่ากับ2ครับแล้วก็ b เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่า b อ่ะ a ลบ b มันเท่ากับลบ4ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น b ก็น่าจะเท่ากับ a บวก4ใช่ป่ะb เนี่ยมันเท่ากับ a บวก4เพราะฉะนั้น b มันเท่ากับ2บวก4นะก็ได้เท่ากับ6ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราได้ a ออกมาเป็นเท่ากับ2 b ออกมาเป็นเท่ากับ6เพราะฉะนั้นเราก็แทนไปเลยแทนไปว่า a เนี่ยแทนไปว่า a แทน a เท่ากับ2 b เท่ากับ6ไปในเนี้ยเลยจากฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะได้ฟังก์ชันเนี้ยออกมาในรูปแบบไม่ติดตัวแปร ab แล้วก็จะออกมาเป็น2 x กำลัง3ใช่ป่ะแล้วก็บวก6 x กำลัง2แล้วก็ลบ3เราได้อย่างนี้ออกมาก็จะได้ยังไงต่อครับเขาจะได้แล้วเขาต้องการหาอะไรเขาต้องการหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f ใช่ป่ะการที่เราจะหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f เนี่ยเราจะหายังไงครับโดยที่น้องเรียนเรื่องแคลคูลัสเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนี้ก่อนนะก็คือดิฟสมการนี้ก่อนก็คือดิฟของฟังก์ชัน x เนี่ยออกมาเป็นอะไรครับออกมาเป็น6 x กำลัง2นะลองฝึกดูนะแล้วบวกออกมาเป็น 12x นะครับเราดิฟค่าของที่ได้0ใช่ป่ะอันนี้มาจากไหนครับ3ตบลงมา2คูณ3เป็น6ใช่ป่ะแต่ว่า3ต้องลดกำลังลง1เป็น2นะแล้วนี้2ตบลงมาแต่ว่า x ต้องลดกำลังลง1ก็กลายเป็น1ใช่ป่ะก็เป็น12คูณ x นะเราจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะทำยังไงต่อรู้ป่ะคือเขาจะแยกตัวประกอบออกมาเป็น 6x นะดึง 6x ออกมาเป็น x แล้วก็บวก2นี่เขาจะแยกตัวประกอบออกมาอย่างเงี้ยครับก็คือเอาฟังก์ชันที่ดิฟออกมาแล้วอะเอามาแยกตัวประกอบนะก็คือดึงธรรมดานี่แหละดึงเสร็จแล้วแล้วไงต่อรู้ป่ะเขาจะวาดเส้นจำนวนเขาจะวาดเส้นจำนวนเราพิจารณาแต่ว่าเขาจะพิจารณาจุดไหนรู้ป่ะเขาก็พิจารณาจับแต่ละจุดเนี่ยเท่ากับ0ไปนี่แหละก็จับเท่ากับ0ไปนั้นก็คือจุดลบ2กับจุด0จริงป่ะเพราะว่า x บวก2เท่ากับ0เนี่ยก็คือ x เท่ากับลบ2ใช่ป่ะแล้วเขาจะทำยังไงต่อรู้ป่ะเขาจะสังเกตเครื่องหมายตรงข้างหน้าถ้าตรงนี้เครื่องไม่มีเครื่องหมายลบอ่ะก็คือเป็นบวกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเขียนบวกข้างขวาแล้วก็ลบแล้วก็บวกแล้วไงต่อรู้ป่ะเขาจะวาดเคอร์ฟให้ดูก็คือการที่เป็นบวกเนี่ยมันก็จะการกราฟก็จะขึ้นใช่ป่ะเพราะความชันเป็นบวกเพราะว่าพี่บอกแล้วว่าฟังก์ชัน x เมื่อดิฟอ่ะมันจะเป็นความชันที่จุด x ใดๆใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการที่ความชันเป็นบวกก็คือสโลปก็จะเป็นด้านนี้ใช่ป่ะการขึ้นมาใช่ป่ะแต่พอมาถึงจุดที่ลบ2เนี่ยความชันมันก็เป็น0ใช่ป่ะเพราะว่าเราจับเนี่ยเท่ากับ0เมื่อ x เท่ากับลบ2เนี่ยความชันก็จะเป็น0ใช่ป่ะพอเป็น0ปุ๊บแล้วไงต่อมันก็เริ่มลงมาแล้วไงน้องดูตรงเนี้ยเป็นลบแล้วเพราะว่าเราเขียนมาแล้วไงบวกลบบวกเพราะว่าหน้าเครื่องหมายตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นบวกเราเขียนบวกลบบวกแต่ถ้าเกิดเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบนะเราจะเขียนลบบวกลบนะก็คือเริ่มด้วยลบก่อนก็ดูว่าเครื่องหมายตรงหน้าเนี้ยมันเป็นอะไรถ้าเป็นบวกก็เริ่มด้วยบวกถ้าเป็นลบก็เริ่มด้วยลบแล้วยังไงต่อครับเมื่อความชันเป็น0ความชันก็จะลดลงใช่ป่ะความชันเป็นลบก็จะลงมาอย่างนี้นะแล้วความชันก็จะเป็นบวกก็ขึ้นไปอีกนะสรุปแล้วเราจะได้ว่าอะไรเราดูจากกราฟได้เลยก็หมายความว่ากราฟเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างคล้ายๆอย่างนี้นั่นเองโดยที่จุดสูงสุดสัมพัทธ์คือจุดที่มันคือจุดไหนครับน้องดูออกป่ะก็คือจุดนี้ถูกป่ะเพราะสัมพัทธ์ก็คือสูงสุดเมื่อเทียบกับข้างๆนะก็จะได้จุดสูงสุดสัมพัทธ์คือ x เมื่อเท่ากับ -2 จริงป่ะนะแต่เนี้ยเป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ไงเมื่อ x เท่ากับ0เนี่ยเพราะว่ามันจะต่ำสุดเมื่อเทียบกับข้างๆนะเพราะว่าการสัมพัทธ์คือการเทียบกับข้างๆไม่มันต่างจากจุดสูงสุดสมบูรณ์จุดต่ำสุดสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเราดูจากไอการที่เราหาวาดกราฟเส้นจำนวนเมื่อสักครู่อ่ะเราก็จะได้ว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยมันคือค่า f ที่เท่าไหร่ครับ f ที่ลบ2ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ f ที่ลบ2เนี่ยเราดูจากนี้ก็เป็น2ใช่ป่ะคูณ2ลบ2ยกกำลัง3ใช่ป่ะแล้วก็บวก6คูณลบ2ยกกำลัง2แล้วก็ลบ3ใช่ป่ะนะก็จะให้เป็นเท่าไหร่ก็จะให้เป็นลบ8ใช่ป่ะก็เป็นลบ16นะแล้วก็ตรงนี้เป็น4ใช่ป่ะก็บวก24ไปแล้วก็ลบด้วย3ใช่ป่ะก็จะออกมาเป็น8นะครับแล้วก็ลบด้วย3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะออกมาเป็น5นั่นเองเพราะฉะนั้นเราสรุปเราได้ออกมาแล้วว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f เนี่ยเท่ากับ5นั่นเองครับเพราะว่าค่าสูงสุดคือค่า y ใช่ป่ะก็คือค่า y เมื่อ f เท่ากับลบ2นั่นเองเพราะเราพิจารณาจากเส้นจำนวนตรงนี้นี่แหละสรุปแล้วข้อนี้เนี่ย
ประเด็นของมันคืออะไรก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าการสัมผัสกันเนี่ยคือการที่สโลปของทั้ง2 อย่างมันเท่ากันทั้ง2เส้นมันเท่ากันแล้วก็มันก็ผ่านจุดเดียวกันด้วยเมื่อเราพิจารณาการเงื่อนไขแรกคือสโลปเท่ากันเนี่ยเรารู้ว่าความชันของเส้นตรงมันคงที่ใช่ป่ะซึ่งเท่ากับ -6 ในที่นี้แล้วเราก็เลยต้องบอกได้ว่าความชันของเส้นโค้งที่จุด x เท่ากับ -1 เนี่ยก็ต้องเท่ากับ -6 เช่นกันเพราะว่ามันบอกว่าสัมผัสที่จุด x เท่ากับ -1 ใช่ป่ะพอเสร็จแล้วเราจะหาได้ไงเราก็ดิฟใช่ป่ะเพราะว่าการหาความชันคือการดิฟใช่ป่ะของเส้นโค้งแล้วก็ดิฟมันออกมาพอดิฟมันออกมาเราก็จับเท่ากับจับเมื่อ x เท่ากับ -1 เราก็แทนเมื่อ x เท่ากับ -1 เนี่ยค่าของความชันมันจะเท่ากับ -6 เราก็ได้สมการที่1ออกมาเมื่อเราได้สมการที่1ออกมาเนี่ยเราก็ใช้อีกเงื่อนไขนึงก็คือว่าเงื่อนไขที่ว่าผ่านจุดเดียวกันผ่าน x y เดียวกันก็คือเราหาค่า y ของเส้นตรงมาก่อนว่าเมื่อ x เท่ากับ -1 เนี่ยค่า y มันเท่าไหร่เพราะว่ามันสัมผัสกันที่จุด -1 ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราได้ออกมา y เท่ากับ1ใช่ป่ะพอเสร็จแล้วได้ y เท่ากับ1มาเราก็นำมาแทนในนี้ไงแทนในสมการเนี่ยแหละเป็นฟังก์ชันเส้นโค้งเหมือนเดิมแหละแทน x เท่ากับ -1 เข้าไปแล้วบอกว่าค่า y ของมันหรือค่าฟังก์ชันเมื่อ x เท่ากับ -1 เนี่ยจะได้ออกมาเป็น1นะก็ได้สมการที่2ออกมาแล้วเราก็แก้ระบบสมการนะครับแก้ระบบสมการเราก็ได้ค่า a กับ b ออกมาก็จะได้เป็น2กับ6ใช่ป่ะพอที่2กับ6ออกมาเนี่ยเราก็ได้ฟังก์ชันที่แท้จริงของเส้นโค้งแล้วได้รูปออกมาจริงๆอย่างนี้แล้วก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น2 x กำลัง3บวก 6 x กำลัง2ลบ 3 ใช่ป่ะแต่พี่บอกว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการจุดสูงสุดสัมพัทธ์ใช่ป่ะซึ่งจุดสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยเราไม่สามารถหาได้โดยตรงเราต้องวาดเส้นจำนวนดูก่อนการวาดเส้นจำนวนดูก่อนเนี่ยก็คือเราต้องแยกตัวประกอบออกมาเป็นอย่างนี้ก่อนเป็นคล้ายๆ2วงเล็บอย่างนี้ก่อนแล้วเราพิจารณาเครื่องหมายข้างหน้าว่าตรงนี้เป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกก็เริ่มทางขวาว่าเป็นบวกถ้าเป็นลบก็เริ่มทางขวาว่าเป็นลบแล้วก็บวกลบบวกเหมือนการแก้อัตสมการนะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะวาดรูปเอาไงก็คือว่าบวกเนี่ยหมายความว่าความชันที่เป็นบวกก็เลยวาดความชันที่เป็นบวกอย่างเงี้ยขึ้นพอมาถึงจุดวิกฤตนะครับหรือจุดเปลี่ยนตรงเนี้ยก็คือจุดที่เราพอร์ตไว้คือจับแต่ละวงเล็บเนี่ยเท่ากับ0เนี่ยความชันมันก็จะเป็น0ที่จุดนี้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนทิศก็คือตรงเนี้ยมันเป็นลบใช่ป่ะความชันก็เป็นลบลงมาแล้วก็ความชันก็เป็นบวกขึ้นไปอย่างงี้แล้วเราก็พิจารณาว่าไอ้จุดลบ2หรือ0เนี่ยให้ค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมพัทธ์อะไรยังไงก็คือเราก็ดูว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์อ่ะมันคือจุดสูงสุดเมื่อเทียบกับข้างๆใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยก็คือจุดสูงสุดสัมพัทธ์จริงมั้ยเพราะว่ามันสูงกว่าข้างๆแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดต่ำสุดสัมพัทธ์จริงมั้ยเพราะว่ามันต่ำสุดเมื่อเทียบกับข้างๆแต่ว่าในข้อนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการจุดสูงสุดสัมพัทธ์ก็เราก็ต้องเอาที่-2จริงป่ะเมื่อเราเอาที่-2เนี่ยเราก็สามารถหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ได้โดยการแทน x เท่ากับ -2 ไปในฟังก์ชันตรงนี้นะก็จะแทนค่าออกมาเมื่อเราแทนค่าเนี่ยก็จะได้ออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ได้ออกมาเท่ากับ5นั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f เนี่ยเท่ากับ5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า5นะครับผมดูข้อที่7กันนะข้อที่7นะครับยังเป็นส่วนของการแบบเติมคำตอบอยู่นะข้อที่7เนี่ยก็คือว่าข้อที่7โจทย์เขาบอกว่าในการศึกษาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะครับของปริมาณนมเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับหน่วยเป็นลิตรเนี่ยที่เด็กแต่ละคนในตำบล1เนี่ยบริโภคต่อปีโดยปีเนี่ยแทนด้วยตัวแปร y นะครับระหว่างปีพ.ศ. 2538ถึงพ.ศ. 2545นะครับพบว่าเมื่อเปลี่ยนช่วงเวลาให้อยู่ในรูปของค่า x ดังนี้เนี่ยนะครับจะได้สมการเนี่ยแสดงความสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นระดับทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยเป็น y เท่ากับ 0.54x นะครับแล้วก็บวกด้วย 38.85 นะครับถ้าใช้ความสัมพันธ์เนี้ยทำนายปริมาณนมโดยเฉลี่ยที่เด็กแต่ละคนในตำบลนี้บริโภคในพ.ศ. 2547แล้วจะได้ว่าปริมาณนมโดยเฉลี่ยที่เด็กแต่ละคนเนี่ยบริโภคโดยประมาณเนี่ยเท่ากับเท่าใดนะครับนะครับในข้อนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดคืออะไรก็คือว่าน้องควรจะเห็นตรงเนี้ยเห็นตารางตรงเนี้ยครับตารางตรงเนี้ยนะมันให้เป็นพ.ศ.มาใช่ป่ะแล้วมันเปลี่ยนไปอยู่ในรูป x อ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนช่วงเวลาให้อยู่ในรูปของค่า x เนี่ยอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะเพราะว่าในบทเรียนเนี่ยเราจะเรียนอยู่เรื่องนึงก็คือว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบอนุกรมเวลานั่นเองนะครับพี่จะลองทวนให้นะไอ้
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันแบบอนุกรมเวลาเนี่ยมันคืออะไรก็คือว่าก่อนอื่นนะครับข้อมูลที่เขียนอยู่ในรูปอนุกรมเวลามันก็คือมันต้องมีปีหรือวันหรือเดือนอะไรอย่างเงี้ยมาเกี่ยวข้องอะครับนะครับโดยที่เขาจะมีหลักการอย่างเงี้ยครับก็คือว่าการกำหนดค่า x เนี่ยเมื่อ x เนี่ยหมายถึงพ.ศ.หมายถึงวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อการกำหนดค่า x เนี่ยนะก็จะมีหลักการก็คือถ้าจำนวนระยะเวลาที่กำหนดมาให้อ่ะที่กำหนดมาให้นะจำนวนระยะเวลาที่กำหนดมาให้เนี่ยมีเป็นจำนวนคี่อ่ะอย่างเช่นไรดูตัวอย่างก็คือว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันพี่ดูเทียบอันนี้นะพี่จะเขียนตารางแบบนี้เลยนะครับนะก็จะได้ว่าอะไรก็ถ้าเป็นตารางใช่ป่ะอันนี้เป็นจำนวนคี่ใช่ป่ะอันนี้พ.ศ.นะเบี้ยวพ.ศ.นะครับนี่ค่า x นะให้เป็นจำนวนคี่ก็เอาสัก5ตัวกัน1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะครับพี่ให้ตรงนี้เป็น2006แล้วกันอ่ะ2007นะครับแล้วเป็นพ.ศ.แล้วเป็นค.ศ.แล้วกันนะแล้ว2008ใช่ป่ะ2009 2010อย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเป็นจำนวนคี่เขามีหลักการคืออะไรรู้ไหมเขาจะให้ตรงกลางเป็น0นะแล้วถ้าปีเพิ่มขึ้นไปเนี่ยเป็น1ปีน้อยลงมากว่า1เนี่ยก็จะเป็นลบ1ถ้าปีเพิ่มขึ้นไปอีกจะบวกไปอีก1ก็เป็น2แล้วเนี้ยปีน้อยลงมาก็จะเป็นลบ2นะอันเนี้ยคือจำนวนพ.ศ.หรือค.ศ.เนี่ยหรือว่าวันเดือนปีเนี่ยจำนวนข้อมูลที่ให้มาเนี่ยจะเป็นจำนวนคี่แล้วคือนี้1 2 3 4 5แต่ว่าอีกกรณีนึงก็คือถ้าจำนวนระยะเวลาที่กำหนดมาให้เนี่ยเป็นจำนวนคู่บ้างเราพูดถึงคู่บ้างนะจำนวนระยะเวลาเป็นคู่บ้างเอาอย่างเช่นอะไรอันนี้พูดถึงพ.ศ.บ้างละกันตะกี้ค.ศ.ไปแล้วนะครับมันก็ใช้คล้ายๆกันนั่นแหละนะเนี่ยนะอันนี้พ.ศ.นะแล้วอันนี้เป็น x เหมือนเดิมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยครับอันนี้น้องอ่านออกหรือเปล่า2006 2007 2008 2009 2010หลักการก็คือให้0ตรงกลางก่อนนะตรงกลางเนี่ยให้เป็น0ปีที่เพิ่มขึ้นมาให้เป็น1ปีที่ลดลงมาเพิ่มเป็นลบ1ปีที่เพิ่มมาอีกเป็น2ปีที่ลดลงมาเป็นลบ2นะนี้พี่เขียนเป็นคศแล้วกันจะได้แบบดูสมจริงหน่อยนะแล้วทีนี้มาดูกรณีที่2คือจำนวนข้อมูลเนี่ยเป็นคู่นะมันก็เหมือนคล้ายๆกันอ่ะพี่ให้ตรงกลางนี้เป็น2549แล้วกันอ่ะ2550ตรงนี้2551 2552ใช่ป่ะน้อยลงมาก็2548ใช่ป่ะน้อยลงมาก็2547นะหลักการก็คล้ายๆกันแต่ว่าเมื่อจำนวนข้อมูลเป็นจำนวนคู่น้องนับดู1 2 3 4 5 6ใช่ป่ะ6เป็นเลขคู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนข้อมูลเนี่ยเป็นจำนวนคู่นะเมื่อจำนวนข้อมูลจำนวนคู่เนี่ยเขาจะมีหลักการอันนี้ครับจะให้คู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมอันนี้2อันนี้มันอยู่ตรงกลางใช่ป่ะจะให้เป็นลบ1กับ1เลยไม่มีศูนย์แล้วไม่เหมือนจำนวนข้อมูลเป็นคี่เมื่อกี้นะก็คือเขาจะให้เป็นลบ1กับ1เลยนะก็จะให้เป็นลบ1กับ1ใช่ไหมครับแล้วอันนี้ก็ต่อมาเป็นอะไรรู้ป่ะน้องว่าเป็น2หรือเป็น3ดีควรจะเป็น3ถูกป่ะเพราะน้องสังเกตว่าเนี่ยเขาถัดมาเนี่ยเพิ่มมา1ช่องเนี่ยจากลบ1ไป1เนี่ยคือเพิ่มไปต้อง2ถูกป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรจะเพิ่มอีก2ใช่ป่ะถัดมาอีก1ช่องก็ควรจะเป็น3ถูกไหมครับนะแล้วตรงนี้ก็ควรจะเป็น5ถูกป่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันเนี้ยจาก1ไปลบ1เนี่ยลดไป2อันนี้ก็ควรจะลดไป2อีกก็เป็นลบ3นั่นเองอันนี้ก็เป็นลบ5นะก็จะอย่างนี้แหละแล้วเสร็จแล้วก็ได้ตามนี้นะครับก็คือหลักการของอนุกรมเวลาที่สำคัญก็เนี่ยเราต้องกำหนดค่า x ให้เป็นกำหนดว่าเราจะเปลี่ยนตัวแปรยังไงน้องมาดูข้อนี้นับดูว่ามีกี่ข้อมูลไอพ.ศ.เนี่ยมีกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 8อันถูกป่ะน้องลองเช็คดูว่าเขาใช้หลักการเหมือนพี่หรือเปล่าก็คือว่าคู่ตรงกลางจะเป็นลบ1กับ1เป็น3เป็นลบ3เป็นลบ5เป็น5เป็นลบ7เหมือนป่ะเหมือนเป๊ะเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราเรียนมาเล่มเดียวกันแล้วล่ะอย่างเงี้ย
เสร็จแล้วเรายังไงครับในข้อนี้เนี่ยเขายังไม่จบเท่านั้นเขายังกำหนดค่า x มาเนี่ยในรูปค่า x เนี่ยเขาบอกว่าเขากำหนดมาให้เลยว่าจะได้ความสัมพันธ์เนี่ย y เท่ากับเนี้ยสมการเนี้ยเลยก็คือเราไม่ต้องหาเองใช่ป่ะเขากำหนดมาให้เขาบอกว่าถ้าใช้ความสัมพันธ์เนี้ยไอ้ y เท่ากับ 0.54x เนี่ยบวก 38.85 เนี่ยทำนายปริมาณนมโดยเฉลี่ยที่เด็กแต่ละคนในตำบลนี้บริโภคอ่ะปริมาณนมโดยเฉลี่ยที่เด็กแต่ละคนในตำบลนี้บริโภคก็คือค่า y ถูกป่ะก็คือทำนายค่า y เนี่ยแหละนะทำนายค่า y นะในปีพ.ศ.2547แล้วจะได้ว่าปริมาณนมโดยเฉลี่ยที่เด็กแต่ละคนบริโภคเนี่ยโดยประมาณเท่ากับเท่าไหร่ก็คือว่าหา y เนี่ยเมื่อ x เท่ากับอะไรเอ่ยก็ไม่รู้แต่ว่าพ.ศ. 2547นะครับคอนเซปต์ข้อนี้เขาต้องการถามแค่เนื้อ ง่ายก็คือว่าพ.ศ. 2547อ่ะเราจะแทน x ด้วยค่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยเขาให้แนวโน้มมาแล้วใช่ป่ะเนี่ยบอกว่า2538เนี่ย x เนี่ยเป็นลบ7 2539 x เป็นลบ5นะครับตกขอบเอาใหม่นะ2538เป็นลบ7ใช่ป่ะ2539เนี่ย x เป็นลบ5 40เป็นลบ3 41เป็นลบ1 42เป็น1 43เป็น3 44เป็น5 45เป็น7ใช่ป่ะพี่ว่าตารางต่อได้ไหมพี่ถามว่า2546 x เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะก็คือแถวนี้ใช่ป่ะมันควรจะบวกเพิ่มเท่าไหร่ครับควรจะบวกเพิ่มอีก2ถูกไหมเพราะว่าพี่บอกแล้วว่า1ช่องมันเพิ่มมันตั้ง2ก็ควรจะเพิ่มทีละ2ไปเรื่อยๆใช่ป่ะเพราะฉะนั้น x ก็ควรจะเป็น9ถูกไหมบวกเพิ่มอีก2แล้วพี่ถามว่าปี2547ล่ะ x ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็บวกเพิ่มอีก2ใช่ป่ะก็ควรจะเป็น11ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้ออกมาแล้วว่า x เนี่ยควรจะเป็น11ซึ่งก็จบป่ะคือข้อนี้มันง่ายมากครับคือเขาให้ข้อมูลมาเยอะๆให้น้องงงเฉยๆถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวแปรที่เราเข้าใจหรือว่าเรารู้ว่ามันคือเรื่องอะไรอ่ะมันก็จะทำง่ายนะในที่นี้เราก็ได้ออกมาแล้วว่าเมื่อปี2547เนี่ยเราจะได้ค่า x อ่ะที่เราแปลงออกมาเป็น11ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สมการทำนายนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะเราว่าใช้แนวโน้มเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราก็แทนไปเลยว่า y เนี่ยเท่ากับ 0.54 ใช่ไหมเราคูณด้วย11นะครับเพราะว่าเมื่อปี2547ไงอันนี้ 38.85 เพราะว่าโจทย์เขาเนี่ยจะหาปี2547ใช่ป่ะก็จะเป็นเท่ากับนะ54คูณ11เนี่ยเป็นเท่าไหร่4545ใช่ป่ะแล้วก็495ใช่ป่ะแต่ว่าจุด2ตัวก็ตรงนี้ก็เป็น 5.94 นะแล้วก็บวกไปอีก 38.85 นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ก็บวกกัน 38.85 เนี่ยบวกกับอีก 5.94 เนี่ยเป็น9เป็นเท่าไหร่ครับ7ใช่ป่ะทด1แล้วก็เป็น4ใช่ป่ะทด1 44.79 นั่นเองเพราะฉะนั้นตอบ 44.79 นะครับในข้อนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยข้อนี้ก็ไม่ยากอะไรเลยสรุปแล้วข้อนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเขาพูดมันเป็นเรื่องของอนุกรมเวลาเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนช่วงเวลาให้อยู่ในรูปของค่า x นะน้องรู้ป่าวว่าการเปลี่ยนช่วงเวลาให้อยู่ในค่า x อ่ะเขาทำไปเพื่ออะไรรู้ป่ะแล้วทำไมเขาต้องใช้หลักการกำหนดค่า x แบบนี้ด้วยเพราะว่าเนี่ยน้องสังเกตอะไรไหมถ้าพี่ถามว่าซิกมา x ของอันเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่0ใช่ป่ะรู้ไหมเขาทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าการดำเนินการปกติอ่ะมันในการหาสมการทำนายอ่ะมันจะมีส่วนที่หาซิกมา x ซึ่งถ้าเราทำซิกมา x เท่ากับ0เนี่ยมันจะง่ายมากๆนะเขาก็เลยกำหนดวิธีแบบเหมือนกับแปลงตัวแปรเนี่ยเป็นค่าที่ทำให้ซิกมา x เนี่ยเท่ากับ0นะก็เลยได้วิธีการแบบนี้มานั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันใช่ป่ะอันนี้ในกรณีจำนวนข้อมูลเนี่ยเป็นจำนวนคีย์อันนี้ข้อมูลเป็นจำนวนคู่บ้างเนี่ยก็เหมือนกันใช่ป่ะซิกมา x ก็เท่ากับ0เหมือนกันถูกป่ะพี่ก็บอกว่ามาจากอย่างเงี้ยแหละเนาะถ้าน้องนึกอะไรไม่ออกพยายามนึกว่าไอ้เรื่องอนุกรมเวลาเนี่ยเขาพยายามทำให้เป็นซิกมา x เนี่ยเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นเราควรจะกำหนดค่า x ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าถ้าจำได้เลยก็ดีนะมันจะได้รวดเร็วใช่ป่ะเพราะบางทีอาจจะแบบการที่ทำให้ x เท่ากับ0เนี่ยอาจจะได้หลายแบบอะแต่ว่ามันก็ใช้เลขมากขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะถ้าอันนี้ก็เป็นแบบในกรณีที่ง่ายๆสำหรับที่เขาคิดมาแล้วอะนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราต้องดูคีย์เวิร์ดให้ออกก่อนว่าเป็นการความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันใช่ป่ะความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันก็จะแบบเหมือนกับว่าหาสมการทำนายใช่ป่ะแล้วการหาสมการทำนายเนี่ยในข้อนี้มันเปลี่ยนช่วงเวลาเป็นอยู่ในรูปของค่า x อ่ะก็คือเรื่องของอนุกรมเวลานะก็คือเอาปีพ.ศ.มาเปลี่ยนเป็นค่า x นะครับก็มีหลักการที่พี่บอกก็คือว่าถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคีย์เขาจะให้ตรงกลางเป็น0นะ
นะข้อมูลเป็นจำนวนคี่ให้ตรงกลางเป็น0นะแล้วข้างๆก็บวกไป1ลบ1ใช่ป่ะแต่ข้อมูลเป็นจำนวนคู่เนี่ยให้ตรงกลางเนี่ยเป็นลบ1กับ1นะเป็นคู่อย่างนี้แล้วก็เพิ่มไปก็ดูเอาว่าช่องเนี่ยมันเพิ่มทีละ2ใช่ป่ะก็ควรจะเพิ่ม2ให้เท่ากันนะอืมก็ดูแนวโน้มเอาก็ได้นะถ้าไม่อยากจำนะแต่ว่าก็คือเราควรจะรู้ควรจะเข้าใจมันก่อนนะถึงจะจำได้ใช่ป่ะมันก็จะจำได้ง่ายขึ้นถ้าเราเข้าใจมันนะอืมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้ความสมการทำนายมาอย่างเงี้ยในการสมการทำนายเนี่ยเขาต้องการหาค่า y ใช่ป่ะแต่ว่าค่า y เมื่อปี2547ซึ่งในตารางที่เขากำหนดให้อ่ะมันสุดแค่ปี2545เองแต่เราก็สามารถหาแนวโน้มค่า x ได้ใช่ป่ะก็เพิ่มบอกว่าปีเพิ่มไป1เนี่ยก็ค่า x เนี่ยจะเพิ่มไป2ก็คือปี47ค่า x ก็จะเป็น11นั่นเองนะพอค่า x เป็น11ก็ไปแทนในค่า y ในสมการ y เนี่ย y เท่ากับอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหาค่าออกมาได้จบนะครับก็ข้อนี้ก็คิดเลขออกมานะคิดเลขไม่ให้พลาดก็พอก็ตอบ 44.79 นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบเท่าไหร่ครับตอบ 44.79 นั่นเองนะครับไปกันต่อนะครับข้อ8เนี่ยมาดูโจทย์กันก่อนนะข้อ8ยังคงเป็นแบบเติมคำตอบใช่ป่ะก็คือไม่มีช้อยมาให้เรานะข้อ8เนี่ยเขาบอกว่าถ้าข้อสอบชุด1เนี่ยมี2ตอนนะครับตอนละ4ข้อนะเนี่ยข้อสอบชุด1มี2ตอนตอนละ4ข้อมีคำสั่งให้ผู้สอบเนี่ยทำข้อสอบในตอนที่1เนี่ยอย่างน้อย1ข้อนะแล้วก็ทำข้อสอบในตอนที่2เนี่ย2ข้อจำนวนวิธีที่ผู้สอบเนี่ยจะทำข้อสอบชุดนี้เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเรารู้ไหมอันนี้คือเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องความน่าจะเป็นถูกปะเพราะว่าอะไรเราสังเกตจากอะไรสังเกตจากนี่ไงจำนวนวิธีคำว่าจำนวนวิธีเนี่ยมันก็มีอยู่เรื่องเดียวแหละครับว่าทำได้กี่วิธีความน่าจะเป็นจะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวเนี่ยแหละก็คือเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยครับแล้วทีนี้เรามาดูข้อนี้กันก็คือว่าเขาบอกว่าข้อสอบชุดหนึ่งเนี่ยเปเปอร์เนี้ยนะมีทั้งหมด2ตอนก็แยกมา2อันนะก็คือตอนที่1เนี่ยตอนละ4ข้อนะมีตอนละ4ข้อนะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ใช่ป่ะตึ๊ด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 ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วเขาบอกอันตอนที่1นะตอนที่2แล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอันนี้ exam ข้อสอบเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้ผู้มีคำสั่งเนี่ยให้ผู้สอบเนี่ยทำข้อสอบตอนที่1อย่างน้อย1ข้อนะตอนที่1เนี่ยอย่างน้อย1ข้อและทำข้อสอบตอนที่2นะครับ2ข้อบังคับเลยว่า2ข้อเท่านั้นนะไม่ยากเลยข้อนี้มีหลายวิธีคิดด้วยซ้ำก่อนอื่นพี่อยากแนะนำสูตรนี้ก่อนนะซึ่งเป็นสูตรที่ใช้บ่อยมากๆนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ออกข้อสอบบ่อยด้วยนะก็คือพี่เรียกมันว่ากฎการเลือกอะมันเป็นสูตรที่กฎการเลือกอ่ะเกี่ยวกับการเลือกนะครับก็คือในข้อนี้ก็คือการเลือกทำข้อสอบใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าในกฎการเลือกหรือ NCR เนี่ยนะจำสัญลักษณ์นี้ไว้แล้วกันก็คือ NCR เนี่ยพี่บอกว่ามีของ N สิ่งเลือกมา R สิ่งจะได้ NCRVT สั้นๆแค่เนี้ยครับก็คือมีของ N สิ่งเลือกมา R สิ่งจะได้ NCRVT นะจบข้อนี้ง่ายมากคืออะไรเขาบอกว่าข้อสอบใช่ป่ะอันนี้คือข้อสอบมีตอนที่1ตอนที่2เขาบอกว่าตอนที่1ให้ทำเนี่ยให้ผู้สอบเนี่ยทำอย่างน้อย1ข้อหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมี4ข้อเนี่ยเราต้องเลือกอย่างน้อย1ข้อถูกป่ะเพราะมันมีกรณีไหนบ้างอ่ะดูตอนที่1ก่อนเพราะฉะนั้นมันจะมีกรณีไหนบ้างครับกรณีที่ว่ามี4ข้อเนี่ยเลือกทำมา1ข้อถูกไหมนะแล้วก็มี4ข้อเนี่ยเลือกทำมา2ข้อมี4ข้อเลือกทำมา3ข้อมี4ข้อเลือกทำมา4ข้อจบ
ง่ายๆก็เนี่ยก็คือเขาบอกแล้วว่าตอนที่1เนี่ยทำอย่างน้อย1ข้อใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทำในกรณีคือมี4ข้อเลือกทำ1ข้อมี4ข้อเลือกทำ2ข้อมี4ข้อเลือกทำ3ข้อมี4ข้อเลือกทำ4ข้อเพราะฉะนั้นจะได้เท่าไหร่ครับคิดได้ออกมาเป็น4ใช่ป่ะ4 4 4เนี่ยพี่ลืมบอกว่า NCR เนี่ยหาค่ายังไงโดยที่ NCR เนี่ยจะเท่ากับ N fact นะส่วนด้วย R fact คูณด้วย N ลบ R fact นะก็จะได้รูปแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้า 4C1 เนี่ยก็จะเป็น4แฟกหารด้วย1แฟก3แฟกใช่ป่ะเขียนเต็มๆไปแล้วกันนะแล้วก็บวกด้วย4แฟกเนี่ยหารด้วย2แฟก2แฟกนะแล้วก็บวกด้วย4แฟกเนี่ยหารด้วย3แฟก1แฟกนะแล้วก็บวกด้วย4แฟกหารด้วย4แฟก0แฟกนะ0แฟกกำหนดให้เป็น1นะตัว0แฟกเนี่ยเขาจะกำหนดให้เป็น1นะเสร็จแล้วแล้วไงต่อครับคิดเลขใช่ป่ะพี่บอกว่า factorial มันสามารถกระจายได้ซึ่ง4แฟกเนี่ยมันคือ4คูณ3คูณ2คูณ1ใช่ป่ะแต่3แฟกคืออะไร3คูณ2คูณ1เพราะฉะนั้นพี่เอา3คูณ2คูณ1เนี่ยตัดไปกับ4คูณ3คูณ2คูณ1มันก็เหลือ4ตัวเดียวถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เป็น4นะเพราะ4หาร1ได้4แล้วบวกตรงนี้อีก4แฟก2แฟกพี่บอกว่ามันตัดได้เหมือนกัน2แฟกอ่ะมันคือ2คูณ1ใช่ป่ะแต่4แฟกคือ4คูณ3คูณ2คูณ1นะเอา2คูณ1ตัดไปเพราะฉะนั้นเหลือ4คูณ3แล้ว2แฟกมันเท่ากับ2คูณ1ใช่ป่ะซึ่งเท่ากับ2ก็2ตัด4ก็ได้2อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น6นะแล้วตรงนี้อีก4แฟกหาร3แฟกก็คล้ายๆกับอันแรกกันแหละก็เหลือ4นะ4หาร1ก็ได้4แล้ว4แฟกหาร4แฟกก็ได้1นั่นเอง1หาร1ก็ได้1นะเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ข้อนี้ได้15นะตอบ15เปล่าไม่ใช่นะยังแค่ตอนที่1อยู่เลยก็คือเลือกทำอย่างน้อย1ข้อใช่ป่ะพี่บอกว่าตอนที่1มันคิดได้อีกแบบนึงในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับในการหาจำนวนวิธีอะไรอย่างเงี้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าทางตรงกับทางอ้อมทางตรงเนี่ยก็คิดไปตรงๆแบบนี้นะครับว่า1ข้อนะ2ข้อนะ3ข้อ4ข้อนะแต่ว่าทางอ้อมมันมีกรณีนึงก็คือพี่บอกว่าข้อ1อ่ะข้อ2ข้อ3ข้อ4ทางอ้อมในที่นี้ก็คือว่าการที่เลือกทำอย่างน้อย1ข้อมันจำนวนวิธีที่เลือกทำอย่างน้อย1ข้อเนี่ยมันก็ควรจะเท่ากับจำนวนวิธีที่เลือกทำได้ทั้งหมดเนี่ยลบด้วยไม่ทำเลยสักข้อจริงป่ะค่อยๆคิดตามนะการที่เราเลือกทำ1ข้อเนี่ยจำนวนวิธีของมันน่ะก็ควรจะเท่ากับจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยลบด้วยการที่เราไม่ทำข้อไหนเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นอันนี้พี่บอกว่าเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4จำนวนวิธีที่เลือกทำได้ทั้งหมดอ่ะมีกี่อันก็คือ2อย่าง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 ก็คือทำไม่ทำ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 นะครับซึ่งเอามาคูณกันเพราะว่าอะไรใน4ข้อนี้มันต้องทำให้จบนะก็คือต้องเหตุการณ์นี้ต้องดำเนินไปให้จบโดยผ่านทั้ง4ข้อไม่ใช่ว่าแต่ทำข้อ1ก็จบทำข้อ2ก็จบมันมีความต่อเนื่องกันมันจึงเอามาคูณกันนะครับเขาเรียกว่ากฎการคูณนั่นเองนะซึ่งต่างกับกฎการบวกซึ่งกฎการบวกเนี่ยหมายความว่าทำงานนี้จบสิ้นไปแล้วไปบวกกับอีกงานนึงนะครับแต่งานอันนี้งานของเราคืออะไรงานของเราคือทำข้อสอบให้ทำข้อสอบในตอนที่1ซึ่งตอนที่1ก็มีทั้ง4ข้อใช่ป่ะเพราะฉะนั้นต้องมาคูณกันได้ออกมาเป็น2ยกกำลัง4ใช่ป่ะพี่ถามว่ามันเท่ากับ16อ้าวทำไมไม่ตรงเลยเท่ากับ15ตะกี้นี่ไม่ใช่อันนี้คือจำนวนวิธีที่ทำทั้งหมดนะที่เป็นไปได้ทั้งหมดแต่ว่าเราต้องลบด้วยอะไรเราต้องลบด้วยในกรณีที่ไม่ทำเลยสักข้อไม่ทำเลยสักข้อจะหายยังไงก็เหมือนเดิมขีดเส้นนะครับหลักการเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยมักจะใช้เนี่ยอย่างเงี้ยขีดเส้นแล้วเขียนเลขข้างบนไปคูณกันอะไรอย่างเงี้ยข้อ1ได้กี่กรณีไอ้ข้างล่างเนี่ยหมายถึงเลขข้อนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยหมายถึงว่าไอ้กี่กรณีนะก็คือ2กรณีทำไม่ทำใช่ป่ะแต่ว่าเนี้ยมีกรณีเดียวแล้วเพราะว่าเลือกที่จะไม่ทำ2ข้อ2ก็เหมือนกันเลือกที่จะไม่ทำข้อ3ก็เหมือนกันเลือกที่จะไม่ทำข้อ4ก็เหมือนกันคือเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าอย่างที่พี่บอกก็คือการทำอย่างน้อย1ข้อเนี่ยคือก็เอาจำนวนวิธีทั้งหมดเนี่ยลบด้วยการที่เราไม่ทำสักข้อเลยนะก็คือไม่ทำ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 ก็จะกลายเป็น1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีที่ได้เนี่ยก็คือ16ลบ1นะก็คือ15ซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีที่2เนี่ยก็คิดได้เหมือนกันแหละก็คิดได้เหมือนกับไอ้การใช้กฎการเลือกอย่างเงี้ยแหละ NCR เนี่ยแหละก็คือได้15เท่ากันนะจบแล้วเรามาดูในตอนที่2ต่อ
ตอนที่สองเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าทำข้อสอบตอนที่สองสองข้อจบเลยเขาบอกแค่นี้เขาไม่ได้บอกว่าทำอย่างน้อยหรือว่าทำมากกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำสองข้อเลยก็เหมือนกับว่าข้อสอบมันมีสี่ข้อใช่ไหมในตอนที่สองอันนี้ตอนที่สองข้อสอบเนี่ยมันมีสี่ข้อมีสี่ข้อเลือกมาสองข้อเพราะฉะนั้นเข้ากฎการเลือกของเราเลยเลือกสองข้อเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับสี่ซีสองวิธีนะซึ่งเท่าไหร่ครับสี่แฟบหารสองแฟบหารด้วยสองแฟบก็จะเป็น4คูณ3นะหารด้วย2แฟบก็ได้เป็น6นั่นเองนะเพราะฉะนั้นในขั้นในตอนที่2เนี่ยมันจะมีไปได้6วิธี6วิธีนะแล้วพี่ถามว่าในตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยเราได้จำนวนวิธีออกมาก็คือตอนที่2ได้6วิธีตอนที่1เนี่ยได้มา15พี่ถามว่าต้องเอาเลข2ตัวนี้มาบวกกันหรือคูณกันก็เช่นเดิมเป้าหมายงานของเราคืออะไรคือการทำข้อสอบชุดนี้ให้จบใช่ป่ะการทำข้อสอบชุดนี้ให้จบเราทำเฉพาะตอนที่1แล้วจบแล้วทำตอนที่2แล้วจบหรือเปล่าไม่ใช่มันทำอย่างต่อเนื่องกันก็คือต้องทำทั้งตอนที่1และตอนที่2นะเพราะฉะนั้นก็ควรจะงานนี้มันยังไม่จบก็ต้องเอามาคูณกันใช่มั้ยตามกฎการคูณเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีเนี่ยที่ทำข้อสอบชุดนี้ก็คือ15คูณ6นะซึ่งเท่ากับ90นั่นเองนะเซนข้อนี้ตอบ90นะครับสรุปแล้วข้อนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนว่าโจทย์เนี่ยเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าข้อสอบมี2ตอนตอนละ4ข้อเขามีคำสั่งที่ว่าตอนที่1เนี่ยให้เลือกทำอย่างน้อย1ข้อใช่ป่ะทำอย่างน้อย1ข้อก็คือเนี่ยทำ1ข้อก็ได้ทำ2ข้อก็ได้ทำ3ข้อก็ได้แล้วก็ทำ4ข้อก็ได้นะทำอย่างน้อย1ข้อคือมีกรณีอย่างนี้แหละแล้วยังไงต่อพี่ก็บอกว่าเราใช้กฎการเลือกมาช่วยก็คือมีของ n สิ่งเลือกมา r สิ่งจะได้ ncr วิธีแล้ว ncr เนี่ยก็จะเท่ากับ n fact ส่วนด้วย r fact คูณด้วย n ลบ r fact นะแต่ว่าพี่เอามาเปรียบเทียบกับข้อนี้ไงก็เหมือนกับว่ามีข้อสอบ n ข้อเลือกทำมา r ข้อก็จะ ncr วิธีเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็คือ nc 4c 1 4c 2 4c 3 4c 4มาบวกกันนะครับก็ได้กรณีดังนี้แหละแล้วยังไงต่อแล้วเรามาดูในตอนที่2ตอนที่2เนี่ยพี่บอกว่าเดี๋ยวตอนที่1ยังไม่จบนะตอนที่1เนี่ยคิดได้2วิธีก็คืออย่างเงี้ยอย่างตะเกียบแหละ 4C1 4C2 4C3 4C4 บวกกันแต่ว่ากรณีที่2ก็คือการคิดแบบตรงข้ามก็คือว่าการที่เราจะทำข้อสอบอย่างน้อย1ข้อเนี่ยจำนวนวิธีของมันน่ะจะเท่ากับจำนวนวิธีที่เลือกเป็นไปได้ในการทำข้อสอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลบด้วยจำนวนวิธีที่เราไม่ทำเลยสักข้อนะก็คือ16ลบ1นั่นเองก็คือ15ซึ่งได้คำตอบเหมือนกันแล้วก็มาดูในตอนที่2มาตอนที่2เขาบอกมี4ข้อเลือกทำมา2ข้อเท่านั้นเองไม่มีน้อยกว่าหรือมากกว่าหรืออย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยได้ n ก็ได้4 c 2วิธีนะก็คิดเลขออกมาได้6วิธีแต่พี่บอกว่าในตอนทั้ง2เนี่ยมันคือข้อสอบชุดเดียวกันใช่มั้ยแล้วเขาต้องการจำนวนวิธีที่ผู้สอบจะทำข้อสอบชุดเนี้ยนะก็คือต้องทำให้จบทั้งชุดใช่ป่ะไม่ได้แยกกันทำนะก็เลยเอาต้องเอาเลขทั้งสองเนี่ยมาคูณกันตามกฎการคูณเพราะว่างานยังไม่จบต้องเอาเลขมาคูณกันแต่ถ้าเกิดงานจบแล้วเอามาบวกกันนะก็คือเอามาคูณกันก็จะได้ออกมาเป็น90นั่นเองนะครับข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบ90นะครับข้อที่9นะครับข้อที่9เนี่ยเริ่มเป็นข้อที่มีช้อยแล้วนะแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยพี่ไม่ได้พิมพ์มาให้นะเพราะว่าโจทย์มันไม่ต้องมีช้อยเพราะช้อยมันไม่ช่วยอะไรอะครับเพราะว่าการที่เขาบอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้เนี่ยมาดูโจทย์กันก่อนละกันพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับข้อกเนี่ยเขาบอกว่าถ้า a b และ c เนี่ยเป็นจำนวนเต็มซึ่ง a เนี่ยหารด้วยหาร 2b ลบ c เนี่ยลงตัวและ a กำลัง2เนี่ยไปหาร b บวก c ลงตัวแล้ว a เนี่ยจะหาร 3c ลงตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการหารลงตัวนะเป็นทฤษฎีจำนวนนั่นเองนะลองดูข้อขอไข่เนี่ยเขาบอกว่าถ้า a เนี่ยเท่ากับเซตของ r นะครับโดยที่ r เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มไอ้จำนวนจริงนะครับเขาบอกว่า x กำลัง2ลบ 2x บวก1ไอ้บวก2เนี่ยหารด้วย x ลบ2เนี่ยจะน้อยกว่า1ครับนะและ b เนี่ยเท่ากับ
เซตของ r นะครับโดยที่ r เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะเขาบอกว่า x กำลัง3เนี่ยลบ2 x กำลัง2เนี่ยน้อยกว่า0เนี่ยแล้ว a เนี่ยเท่ากับ b นะครับอย่างที่พี่บอกในข้อนี้ช้อยไม่ได้ช่วยอะไรเราเพราะว่าการพิจารณาข้อความตัวนี้ช้อยมันก็คือกอถูกขอผิดกอถูกขอถูกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ครบไปตามกรณีนั้นอยู่แล้วอะซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับก่อนอื่นพี่ดูข้อกรกันก่อนนะข้อกรเนี่ยเขาบอกว่าถ้า a b และ c เนี่ยเป็นจำนวนเต็มซึ่ง a หาร 2b ลบ c ลงตัวและ a กำลัง 2หาร b บวก c ลงตัวแล้ว a หาร 3c ลงตัวก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการหารลงตัวใช่ป่ะพี่จะทวนให้นะก็คือสมมุติว่าถ้าเป็นอะไรดีอะถ้าเป็น u แล้วขีดอย่างเงี้ยครับแล้ว w เงี้ยก็เหมือนว่า u เนี่ยไปหาร w ลงตัวเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน w ให้อยู่ในรูป u ได้ก็จะได้ออกมาเป็นอะไรก็จะได้ออกมาเป็นว่า w เนี่ยเท่ากับk คูณด้วย u นะครับก็เหมือนกับว่าตัว u เนี่ยเป็นตัวหารมันอะแล้วเหมือนกับว่า u เนี่ยไปคูณไอตัว k ก็เหมือนผลหารนั่นเองนะก็คือตัวหน้าเป็นตัวไปหารนะต้องก็คือว่า u หาร w ลงตัวมันอ่านอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยก็ไม่ต่างกันก็อย่าง a เนี่ย a ขีดแล้วก็ 2b ลบ c เนี่ยก็หมายความว่า a หาร 2b ลบ c ลงตัวเพราะฉะนั้นถ้าพี่ให้ k 1เนี่ยให้ k 1เนี่ยเป็นค่าคงที่พี่บอกว่าสามารถเขียนอย่างนี้ได้ก็คือว่า 2b ลบ c เนี่ยเท่ากับ a คูณด้วย k 1นะงงป่ะก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัวนี้ก็คือพี่บอกแล้วว่าถ้ามันหารการลงตัวเนี่ยมันก็คือ w ตัวนี้สามารถเขียนอยู่ในรูปของค่าคงที่ไปคูณด้วยตัวหารเนี่ยซึ่งเนี้ยคือผลหารนั่นเองเพราะฉะนั้นในที่นี้ k 1ของเราก็คือผลหารตัว a ก็คือตัวหารใช่ป่ะก็เราก็ได้มาแล้วพี่ให้มันเป็นสมการที่1นะเอาอีกกรณีนึงก็คือว่าเขาบอกว่า a กำลัง2หาร b บวก c ลงตัวนะ a กำลัง2หาร b บวก c ลงตัวพี่สามารถเขียนได้เหมือนกันอ่ะพี่ให้ k 2ก่อนเป็นค่าคงที่นะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นอะไร b บวก c เนี่ยก็สามารถเขียนได้เหมือนกันก็จะเป็น a กำลัง2นะคูณด้วย k 2นะก็จะเป็นสมการที่2แล้วพี่ถามว่าในโจทย์ข้อนี้เขาต้องการพิสูจน์อะไรครับเขาต้องการพิสูจน์ว่าแล้ว a เนี่ยหารด้วย3 c ลงตัวหรือเปล่าการที่เราจะพิสูจน์ว่า a หารด้วย 3c ลงตัวหรือเปล่าเราต้องกำจัดให้ข้างนี้เหลือแต่ c เราต้องเอาสมการ2สมการนี้เพราะเรามีข้อมูลอยู่แค่นี้แหละครับเอามาทำยังไงก็ได้ทำยังไงกันก็ได้ให้ b เนี่ยหายไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถมองย้อนกลับได้ไงก็อย่างเช่นอันนี้ครับ b บวก c อ่ะเรารู้แค่ตรงนี้ครับเราไม่รู้ว่า b บวก c หาร a กำลัง 2 ลงตัวหรือเปล่าแต่ว่าเรามีสมการนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าb บวก c หารด้วย a กำลัง2ลงตัวโดยที่ k เนี่ยเป็นค่าคงที่ก็คือการมองย้อนกลับได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำยังไงก็ได้ให้สมการเนี่ยออกมาโดยที่เหลือแต่ c เนี่ยแล้วอีกข้างนึงอ่ะเป็นค่าคงที่คูณกับตัวหารอะไรสักอย่างอ่ะเราก็สามารถอธิบายได้เช่นกันว่าไอตัว c เนี่ยหารด้วยอันนั้นตัวนั้นน่ะลงตัวนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีให้กำจัด b ให้หายไปเนี่ยพี่บอกว่าเอาสมการที่2อ่ะคูณด้วย2ก่อนดีมั้ยจะได้เป็นอะไรครับเอาสมการที่2เนี่ยคูณด้วย2ก็จะได้ว่า2b บวก 2c ใช่ป่ะแล้วก็2ก็คูณกันตลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น 2a กำลัง 2k k 2แล้วยังไงต่อพี่บอกว่าอันนี้ให้เป็นสมการ3เลยกันนะจะทำยังไงให้ 2b หายก็คือเอาสมการ3ลบสมการ1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสมการ3ลบด้วยสมการ1เนี่ยก็จะได้เป็น 2c ลบด้วยลบ c นะก็จะเท่ากับ 2a กำลัง 2k 2เนี่ยนะลบด้วย ak 1เสร็จแล้วยังไงต่อก็จะออกมาเป็น 3c ใช่ป่ะจะได้เท่ากับ 2a กำลัง 2k 2เนี่ยลบด้วย ak 1ถ้าพี่สามารถเขียนอยู่ในรูปของ a คูณกับค่าคงที่ได้อ่ะพี่ก็สามารถอธิบายได้ว่า a หารตัว 3c ลงตัวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพี่ลองหาทางดึงให้ a เป็นตัว a
คูณค่าของที่ได้ไหมเพราะฉะนั้นพี่ลองดึง a ออกมาก็ได้เป็น 2ak2 นะลบด้วย k1 ซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัว a แล้วเราต้องดูว่าตัวนี้เป็นค่าของที่หรือเปล่าเราดูยังไงก็คือว่า a เนี่ยมันเป็นตัวคงที่ใช่ป่ะเพราะเป็นตัวหาร k2 เป็นตัวค่าของที่ค่าคงที่คูณค่าคงที่ก็เป็นค่าคงที่ใช่ป่ะคูณ2ก็เป็นค่าคงที่เหมือนกันก็ได้ค่าคงที่นั่นแหละแล้วค่าคงที่ไปลบกับค่าคงที่เนี้ยมันก็เป็นค่าคงที่ใช่ป่ะซึ่งเป็นจำนวนเต็มอีกแสดงว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัว A เนี่ยหาร3 4ลงตัวครับก็คือมองย้อนกลับอะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้บอกว่า A เนี่ยหาร3 4ลงตัวนะเพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขเนี้ยก็เป็นจริงใช่ป่ะก็จริงใช่มั้ยเพราะฉะนั้นข้อกก็ถูกนะข้อกถูกไปเลยก็ทำง่ายครับก็คือเหมือนกันเราแก้สมการนั่นแหละแต่ว่าการกำจัด b ออกไปให้เหลือแต่ c เราจะอธิบายได้คราวนี้มาดูข้อขอไข่บ้างข้อขอไข่เนี่ยเขาบอกว่าอะไร a เนี่ยเป็นเซตของ x นะ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะโดยที่ตามเงื่อนไขเนี้ยแล้วก็เรามาแก้อ่านสมการนะเพราะว่าดูก็เหมือนเราแก้อ่านสมการได้เท่าไหร่เราก็ได้เซตของ a มาถูกป่ะในข้อนี้เพราะฉะนั้นก็ลองแก้อ่านสมการดูก็จะได้เป็นอะไรครับลองลอกมาก่อน x กำลัง2ลบ 2x นะแล้วบวกด้วย2เนี่ยหารด้วย x x ลบ2เนี่ยนะน้อยกว่า1ใช่ป่ะถ้าย้ายพี่ย้าย1มาลบก็จะเป็น x กำลัง2ลบ 2x บวก2เนี่ยหารด้วย x ลบ2เนี่ยลบด้วย1นะน้อยกว่า0ก็ x ลบ2เนี่ยไปคูณใช่ป่ะก็ได้เป็น x กำลัง2ลบ 2x นะแล้วบวกด้วย2เนี่ยเอาเป็นลบ x ใช่ป่ะแล้วก็บวก2แล้วก็หารด้วย x ลบ2เนี่ยจะน้อยกว่า0นะแล้วก็จะอะไรต่อก็จะออกมาเป็น x กำลัง2ลบ 3x บวก4แล้วก็หารด้วย x ลบ2ใช่ป่ะก็จะน้อยกว่า0แล้วตัวนี้เราจะแยกยังไงอ่ะลองแยกดูป่ะลองใช้แบบว่าไอ้ตัวเนี้ยลองมองแบบเนี้ยก็คือว่า x ลบ a กำลัง2เนี่ยเท่ากับ x กำลัง2ลบ 2ax บวก a กำลัง2ก็คือหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองคือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังนะแล้วก็บวกหลังกำลังสองเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดรูปในรูปนี้เราก็จะได้เป็นอะไรครับอันนี้ขั้นกลางนะก็จะได้เป็น x กำลังสองเนี่ยพี่ลองดึงสองออกมานะจะเป็นสามส่วนสองใช่ป่ะตรงเนี้ยนะก็กลายเป็น x ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอตัวข้างหลังมันคือสามส่วนสองยกกำลังสองถูกป่ะพอเราจะได้จัดอยู่ในรูปอย่างเงี้ย x ลบ a ทั้งหมดกำลังสองนี้ได้แต่ว่าข้างหลังมีสี่อยู่อย่าลืมก็บวกสี่ใช่ป่ะแต่เมื่อบวกสี่เนี่ยก็ต้องลบไอ้เมื่อบวกไอเนี้ยเข้ามาใช่ป่ะก็ต้องลบด้วย3ส่วน2อันนี้ออกด้วยนะบวกเข้าก็อย่าลืมลบออกนั่นเองนะแล้วก็ส่วนด้วย x ลบ2เหมือนเดิมทีนี้แล้วไงต่อก็คิดเลขมาป่ะพี่ก็ตอนเนี้ยพี่ก็สามารถเขียนได้เป็น x ลบ3ส่วน2เนี่ยทั้งหมดยกกำลัง2ได้แล้วแล้วบวกด้วย4ใช่ป่ะแต่4เนี่ยลบด้วยอะไร9ส่วน4อันนี้เป็น16เลยแล้วกันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาเป็น7ส่วน4นะส่วนด้วยหารด้วย x ลบ2นะน้อยกว่า0เหมือนเดิมก็เราจะได้ออกมาเป็นว่า x ลบ3ส่วน2เนี่ยทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย7ส่วน4เนี่ยหารด้วย x ลบ2เนี่ยน้อยกว่า0แล้วเราจะแยกยังไงได้อ่ะครับพี่บอกว่าไอตัวข้างบนเนี่ยนะการแยกอ่านสมการต้องสังเกตนิดนึงพี่บอกไอตัวข้างบนเนี่ยที่ล้อมกรอบเนี่ยมันมากกว่า0เสมอเป็นบวกเสมอนะพอเมื่อเป็นบวกเสมอเนี่ยเราไปหารน่ะก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าเราอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้ว่าอันเนี้ยเป็นบวกเสมอใช่มั้ยแล้วการที่มันจะน้อยกว่า0ได้แสดงว่าตัวเนี้ยต้องน้อยกว่า0จริงป่ะที่พี่ลองไอ้ข้างล่าง x ลบ2เนี่ยต้องน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นจบเลยข้อนี้ก็ได้บอกแค่ว่า x เนี่ยน้อยกว่า2แค่นั้นเองนะสรุป x น้อยกว่า2ก็สามารถเขียนเป็นเซตเนี่ยได้เป็นช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงเปิด2นั่นเองนะเราก็ได้ออกมาแล้วว่าเซตของ A เนี่ยก็จะได้เท่านี้แหละก็คือเปิดลบอินฟินิตี้อ่ะถึงเปิด2นะเราก็ได้ออกมาแล้วข้อไม่ใช่เซตของ A เนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะเรามาดูอันที่2แล้วกันอันที่2เนี่ยเขาบอกว่าก็คล้ายๆกันนั่นแหละเราก็ต้องแก้อ่านสมการเหมือนเดิมนะแต่ว่าทีนี้มันเป็นก็เป็นอ่านสมการใหม่นั่นแหละลองลอกมาก่อนก็เป็น x กำลัง3ใช่ไหมครับลบ 2x ยกกำลัง2เนี่ยน้อยกว่า0นะแล้ว a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2ก็คือ
เราก็ลองแยกมาว่าเป็น x กำลัง2ใช่ไหมแล้วก็เป็น x ลบ2ใช่ไหมเราแยกตัวประกอบนี้แล้วทีนี้ยังไงต่อครับก็คือว่าพี่ก็ทำคล้ายๆกันป่ะแต่ว่าก็คือมองคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะว่าอย่างไอตัวเมื่อสักครู่อะครับพี่มีไอบรรทัดที่บอกว่าไอข้างบนเนี่ยมากกว่า0เสมอใช่ป่ะแล้วพี่ก็บอกว่าไอตัวเนี้ยก็มากกว่าเท่ากับ0เสมอนี่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการที่มันจะเป็นลบได้ไอตัวเนี้ยต้องน้อยกว่า0เพราะฉะนั้น x ลบ2น้อยกว่า0 x เนี่ยน้อยกว่า2อ้าวเหมือนกันเลยป่ะก็ได้ออกมาเป็นเซตลบอินฟินิตี้ถึง2ใช่ป่ะแต่พี่ถามว่าจบแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยคือโจทย์เขาต้องการหลอกน้องตรงนี้นี่แหละเพราะว่าน้องจะมองคล้ายๆกันเลยว่าอันเนี้ยมันเหมือนกันแต่ความจริงแล้วน้องลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าไอ้ข้างบนเนี้ยเขาบอกว่ามากกว่า0ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ตัว x กําลัง2ของเราไม่ได้บอกว่ามากกว่า0นี่มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งมันยังมีอีกกรณีนึงที่เขาไว้หลอกเราว่าให้ลืมก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันยังมีกรณีที่เป็น0ได้จริงป่ะเพราะฉะนั้น x กําลัง2เนี่ยห้ามเท่ากับ0ด้วยจริงไหมเพราะว่าถ้าเท่ากับ0น่ะไอ้ตัวเนี้ย0คูณอะไรก็ได้0จริงป่ะเพราะฉะนั้น0น่ะมันไม่น้อยกว่า0นะเพราะมันไม่มีเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ไงไม่มีก็เลยมันยังเป็น0ได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้า x เป็น0เนี่ยมันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเลยแล้วดัน x เป็น0เนี่ยอยู่ในช่วงนี้อีกไงอยู่ในช่วงลบ2ถึงเปิด2เนี่ยเพราะฉะนั้น x เนี่ยห้ามเท่ากับ0 x จึงไม่เท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นไอ้เซตเนี้ยผิดต้องเอาเงื่อนไขนี้ไปใส่ด้วยก็กลายเป็นอะไรครับก็คือเปิดลบอินฟินิตี้เนี่ยถึง0ก่อนนะแล้วยูเนียนกับเปิด0ถึง2นะเพราะว่าเราต้องเว้นช่วง0ไปนะเนี่ยครับก็คือจุดที่เขาต้องการหลอกเรานะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าเซต A กับเซต B เท่ากันน่ะจริงเปล่าก็ไม่จริงถูกป่ะเพราะว่าเซต A อ่ะมันคือลบอินฟินิตี้ถึง2เปิด2ธรรมดาแต่ว่าเซต B อ่ะมันคือลบอินฟินิตี้ถึงเปิด2นั่นแหละแต่ว่าลบด้วยเซตของ0ก็คือต้องเว้นช่วง0เอาไว้นะเพราะเป็น0ไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเป็น0ได้A เนี่ยเป็น0ได้แต่ B เป็น0ไม่ได้ก็คือเขาต้องการหลอกเราเนี่ยแหละครับก็คือเขาจะพยายามเอาที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมาหลอกเรานะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปหลงกลเขาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ข้อนี้ก็ผิดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดเพราะฉะนั้นกอถูกขอผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกช้อยเนี่ยที่เป็นบอกว่าข้อกอเนี่ยถูกข้อขอเนี่ยผิดนะสรุปแล้วข้อนี้เนี่ยเราได้อะไรบ้างก็คือว่าไอ้การหาลงตัวเนี่ยน้องสามารถเขียนเป็นจำนวนเต็มอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องอ่านให้เป็นก่อนว่าa ไอ้เนี่ยเงี้ย a แล้วขีดด้วย 2b ลบ c เนี่ยหมายความว่า a เนี่ยไปหาร 2b ลบ c ลงตัวซึ่งการที่หารลงตัวเนี่ยเราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของไอตัวหารคูณด้วยผลหารใช่ป่ะก็จะเท่ากับตัวนั้นใช่ป่ะซึ่ง k 1เนี่ยเป็นค่าคงที่นะเช่นเดียวกันก็คล้ายๆกับตัวเนี้ยนั่นแหละ a กําลัง2หาร b บวก c ลงตัวใช่ป่ะก็สามารถเขียนได้เช่นเดียวกันก็คือว่า a กําลัง2เนี่ยคูณค่าคงที่เนี่ยเท่ากับ b บวก c นะแต่ว่าในข้อนี้เขาต้องการพิสูจน์ไงว่า a เนี่ยหาร 3c ลงตัวหรือเปล่าซึ่งเราจะทำยังไงครับข้อนี้เราก็คือเอาเนี่ยสมการมาทำอะไรกันก็ได้ให้อยู่ในรูป c ข้างนึงเลยข้างนึงอ่ะเราต้องให้เขียน a เนี่ยอยู่ในรูปคูณกับค่าคงที่ให้ได้ซึ่งเราสามารถทำได้ซึ่งก็แปลว่ามันก็เป็นจริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้น a ก็หาร 3c ลงตัวจริงนะครับก็ตอบข้อกอเนี่ยถูกนะแต่ว่าพอเรามาดูข้อขอเนี่ยข้อขอก็คือการแก้สมการธรรมดาแหละแล้วก็อย่าลืมนะตรงนี้ข้างนึงเป็น1ก่อนใช่ป่ะก็คือการหลักการแก้สมการอ่ะเราต้องย้ายข้างนึงให้เป็น0ก่อนเราก็เลยย้าย1มาลบนะแล้วก็คิดเลขทั่วไปมาเนี่ยแหละแล้วพอเสร็จแล้วเราสามารถจัดอยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์ได้อ่ะก็เลยจัดไปพอเราจัดไปปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณว่าข้างบนเนี่ยมันมากกว่า0เสมอมากกว่า0เฉยๆนะมันไม่มีทางเท่ากับด้วยนะเป็นมากกว่า0แน่ๆนะพอมากกว่า0แน่ๆเนี่ยเราก็บอกได้ว่าการที่เราไอ้ข้างบนมากกว่า0แน่ๆแต่ว่าผลหารของมันน่ะเป็นลบได้อ่ะก็คือน้อยกว่า0เนี่ยก็แสดงว่าข้างล่างมันต้องเป็นลบใช่มั้ยการเป็นลบก็คือน้อยกว่า0เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจับข้างล่างเนี่ยน้อยกว่า0ไปเลยนะก็จะได้เป็นว่า x เนี่ยน้อยกว่า2นะหรือว่าช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึง2นะถึงเปิด2แต่เราก็มาดูอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราอย่างเงี้ยล่ะอัดสมการอีกอันนึงเป็นอัดสมการ b ตะกี้เราได้ปรานะอัดสมการ a ได้คำตอบไปแล้วเรามาดูอัดสมการ b เราสามารถดึง x กำลัง2ออกมาไ
เราก็จะใช้เงื่อนไขที่คล้ายๆกันน่ะเพราะว่าเราบอกว่าไอเนี้ยมันมากกว่า0ใช่ป่ะเพราะที่เหลือต้องน้อยกว่า0อันนี้ก็เหมือนกันไอเนี้ยมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ว่าที่เหลือมันก็ควรจะน้อยกว่า0ใช่ป่ะเพราะว่าผลคูณมันน้อยกว่า0บวกคูณลบได้ลบนะก็จะได้เท่านี้แหละแล้วเรายังไงต่อเราก็เลยจับเนี่ยตัวเนี้ยน้อยกว่า0แต่ว่าพี่บอกแล้วว่ามันเป็นจุดหลอกก็คือว่า